รณีของ SCG Packaging คุณสุภชัยก็ได้เห็นสัญญาณของการฟื้นตัวเกิดขึ้นครับในงบงวดไตรมาส3ใช่นะฮะครับที่ก็ส่งสัญญาณไปถึงไตรมาส4ด้วยว่าจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นต่อเนื่องอ่ะเป็นยังไงครับครับก็งบไตรมาส3ที่ประกาศออกมาเมื่อวานนี้นะครับปรากฏว่า SCGP นะครับมีรายได้นะครับจากการขายอยู่ที่ 37,943 ล้านบาทก็เพิ่มขึ้น 19% นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 31,930 ล้านบาทนะครับมีกำไรสุทธินะครับ 1,837 ล้านบาทครับก็เพิ่มขึ้น 3% นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับขณะเดียวกันนะทางผู้บริหารของทาง SCGP นะครับคุณวิชาญจิตภักดีนะฮะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCGP ก็บอกว่าบริษัทยังมีการคงเป้าหมายรายได้นะครับของปีนี้อยู่ที่ระดับ150,000 ล้านบาทด้วยกันนะครับหลังจากที่งวดของ9เดือนแรกของปีนี้นะครับทำได้ 1.12 แสนล้านบาทเข้าไปนะครับภาพรวมในแง่ของไตรมาส4เนี่ยก็แน่นอนก็มีการคาดหมายนะครับว่าจะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยมีแนวโน้มราคาพลังงานที่มีเสถียรเสถียรภาพมากขึ้นคือไม่ผันแปรเยอะนะครับขณะเดียวกันนะต้นทุนเรื่องของเศษกระดาษค่าระวางเรือต่างๆก็ปรับตัวลดลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็แน่นอนนะครับว่าส่วนตรงนี้ก็จะกระตุ้นในแง่ของไตรมาส4และที่สำคัญคือช่วงไตรมาส4เนี่ยมันมีความต้องการผลิตภัณฑ์พวกแพคเกจจิ้งตัวนี้มันเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะครับนะฮะแล้วก็ในส่วนของไตรมาส4ใช่ไหมฮะที่ว่ามันจะมีเรื่องของความต้องการอะไรที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยแต่แน่นอนมันก็ต้องไปดูเรื่องของราคาพลังงานใช่นะฮะซึ่งก็เป็นต้นทุนหลักนะฮะชิ้นหนึ่งแล้วก็ต้นทุนด้านเศษกระดาษรวมถึงค่าระวางเรือซึ่งก็ทั้งหมดเนี่ยมันมีทิศทางว่าจะปรับตัวลดลงฉะนั้นถ้ารายได้เพิ่มรายจ่ายลดแน่นอนฮะมันจะเป็นในส่วนของกำไรที่เพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยทาง SCGP เขาก็เตรียมเงินลงทุนนะครับประมาณ 20,000 ล้านบาทสำหรับใช้ในการขยายธุรกิจนะครับแล้วก็ดีล M&P ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปี2566ด้วยซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเขามีแผนขยายธุรกิจผ่านตัวของ Vina Craft Paper Company Limitedนะครับด้วยเป็นด้วยการสร้างนะฮะคอมเพล็กซ์แห่งใหม่ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามซึ่งก็จะมีการสร้างฐานการผลิตกระดาษนะฮะบรรจุภัณฑ์ที่มีกำลังการผลิตเนี่ยสูงถึงประมาณ 370,000 ตันต่อปีนะฮะเดิมเนี่ยคาดว่าจะแล้วเสร็จแล้วก็เริ่มดำเนินการผลิตได้ในช่วงต้นปี2567แต่ก็อาจจะมีการเลื่อนแผนออกไปเล็กน้อยนะฮะขยับออกไปสักหน่อยเป็นนะฮะไปลงทุนปีหน้าแล้วก็เริ่มผลิตในปี68นะครับก็ขยับไปประมาณสัก1ปีนั่นเองนะครับแล้วก็จาก SCGP ที่ออกมาวันนี้ก็ตั้งจับตาเมื่อวานนี้นะครับจับตาวันนี้ฮะก็คงเป็นช่วงบ่ายๆนะฮะหลังปิดตลาดภาคเช้าเนี่ยปูนซีเมนต์ไทยหรือว่า SCC ก็จะประกาศเหมือนกันสำหรับแม่ของ SCGP นะครับ